ปิดคำพูดของอ้ำหลังจากที่อาทิตย์ริ้วเรียกว่าอีดำตับเป็ดค่ะสมกับเป็นซุปตาเลยจริงๆนะคะสำหรับคุณอ้ำพัชราภาชัยเชื้อหลายคนเองนั้นนะคะก่อนหน้ามีประเด็นเป็นดราม่าค่ะทางด้านของคุณอาทิตย์ริ้วพระเอกในยุค 90 ซึ่งชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะได้อัดคลิปช่วงที่เขาไลฟ์ก็มีบางช่วงบางตอนค่ะที่วิจารณ์เมื่อว่าอาทิตย์ริ้วพูดถึงอ้ำพัชราภาว่าอีดำตับเป็ดพร้อมกับหัวเราะตลกงานนี้ทำเอาโลกโซเชียลนั้นวิจารณ์กันหนักมากค่ะว่าโอ้โหอาการแกอยู่ในระดับเฮียจินแล้วนะต้องรักษาตัวแหละไม่งั้นเนี่ยหลุดมากกว่านี้แน่งานนี้นะคะทางด้านของสาวอ้ำเองหลังจากที่เจ้าตัวนั้นเล่นพับพลึงสีชมพูเข้าสู่วงการแรกๆก็ไม่ดำนะหลายคนเองก็เข้าไปคอมเมนต์กันเพียบค่ะล่าสุดอ้ำพัชราภาเปิดใจถึงประเด็นนี้ที่เป็นข่าวออกมาทางด้านของอ้ำเปิดเผยค่ะว่าทางด้านของณัฐพลหรือว่าคุณริวเองเขาก็ฝากขอโทษมาจริงๆเราไม่ได้สนิทกันมากแต่เรียนที่เดียวกันอ้ำว่าเราควรให้กำลังใจเขาเนาะอ้ำก็ไม่ได้โกรธเลยอ้ำไม่ได้ติดใจเพื่อนอ้ำก็รู้จักเขาอยู่แล้วผ่านมา20กว่าปีเรื่องในอดีตอ้ำจำไม่ได้เลยจริงๆแต่อ้ำก็ไม่ได้โกรธนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงค่ะ